วิดีโอได้นะได้ครับฮะก็โจงหมิงครับวันนี้กับคมชันลึกอวอร์ดเข้าชิง2รางวัลเลยเป็นไงบ้างครับดีใจค่ะครับเออมันตื่นเต้นไหนครั้งแรกเออครั้งแรกของหมิงด้วยรางวัลชิ้นแรกค่ะที่ได้รับชิ้นแรกเลยที่ได้รับตอนรู้ว่าตัวเองชิงเป็นไงตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้ว่านี่คือยังอยู่อัปยมากับเด็กของน้องครับยังคิดหรือยังลูกคิดแล้วค่ะคาดหวังจากเปอร์เซ็นต์ถึงสิได้ไหมอันนี้นึกว่าได้คาดหวังอย่างใดก็ได้ไม่ได้ก็เสียใจเออก้าวกระโดดใช่ยังแบบข้าวค่ะอันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่เอฟซีและก็ขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยนะคะที่ทุกคนใหม่ที่เกิดข้างกันนะแล้วก็ชื่อหลาอินดูหลาก็ตลอดนะจ๊ะเออกับเล่นมองน้องเป็นยังไงบ้างครับว่าครับโชว์ล่าสำเร็จอย่างเร็วมากครับผมอยู่ในศิลปินครับมาถึงคุณอิงแล้วรู้สึกว่ามาเป็น5 6เดือนสามารถสร้างชื่อเสียงนะครับทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งสร้างชื่อเสียงให้ผู้สังคมได้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็จะเป็นทั้งนี้แล้วก็สมาชิกสาวเราทุกท่านที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับแฟนคลับ FC แฟนๆที่ร่วมมือกันสนับสนุนสาวเราแน่จนทำให้มีวันนี้เนาะก็ถือว่าดีใจตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งก็ไม่กล้าพูดว่าเราเป็นคนหนึ่งนะขอให้หนึ่งคนจบเป็นใจแฟนๆหมอลำเราก็ดีใจแล้วครับให้ลูกน้องได้มีงานทำก็โอเคแล้วนะครับผมอีกก็ได้มีงานทำก็โอเคแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นยืนหนึ่งหรือเบอร์หนึ่งก็จำเป็นต้องมีการแสดงค่ะเป็นที่ในนี้แต่ก็ต้องมีการแสดงครับงานมันรวมขนาดไหนบ้างตอนนี้ปีนี้มันมี365วันตอนนี้ก็ทำไปทำแล้วกี่พอ400 วัน หรือบ้างเยอะมากครับวงใหญ่ก็คือ260 ล้านแล้วก็เหลืออยู่เราไม่ได้อยู่ในนั้นหมดเดี๋ยวเราอยู่ประมาณ3เดือนแต่เราก็ไปรับมินิอีกนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้หน้าฝนใช่ครับแต่เราเปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับเรียกว่ามันอลังการมากเลยบอสเพราะว่าเปิดฤดูกาลใหม่มาแล้วสำหรับสาวน้อยครับเรายังไงบ้างหรือจัดเต็มอะไรหนักขนาดไหนครับเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงเยอะครับปีนี้เราถึงเยอะด้วยบวกกับบุคลากรอย่างปีที่แล้วเรามีเลเซอร์เกือบ70 คนปีนี้ฤดูกาลนี้130 คนเข้ากับวงมาแล้วปีนี้ครับที่เราเท่านี้มันเยอะไหมครับยืดโอกาสที่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 คือของแอมปกติก็จะมีเพื่อนๆผู้ชายที่มาไปด้วยเขาก็จะมีเพื่อนศิลปินในวงแล้วก็มีผู้จัดการของเพื่อนไปวงผมตลอดแต่ว่าวันเมื่อวานนี้ก็คือเราไปแสดงที่อำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ววันถัดไปเป็นวันที่ยกเลิกนางก็เลยตัดสินใจกลับบ้านซึ่งกลับบ้านเนี่ยจะใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงนิดๆกลับบ้านก็คือกลับจากอำเภอกุมารไสยถึงอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามแต่ว่านางได้แต่ชี้แจงขับเองครับเองพอขับเองนางก็รู้สึกว่าง่วงอันนี้ผมสัมภาษณ์มาเนาะครับฟังจากปากน้องก็คือน้องก็จอดนอนข้างทางเงียบทีละเงียบ2-3 ครั้งนะตอนคิดว่ามันอีกแค่10 กว่ากิโลเมตรจะถึงบ้านก็เลยแบบฝืนไปพอฝืนไปนางก็บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวตัวเราตอนนี้ไม่รู้ผมว่าบุญรักษาคือมันสามารถทำให้มีชีวิตรอดได้เลยข้าไปชนต้นไม้คนสิ่งที่ต้องจะเป็นแบบนี้ก็ปกติมีคนขับรถใช่ครับใช่ครับเออนี่พี่น้องที่รถผมก็ไปด้วยแต่น้องก็เหมือนแบบตอนถึงที่มันมีการสะกิดบอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นที่เนาะคนรักษาคนรักษาแต่แบบผมว่าน้องทำงานหนักมันเป็น
็นวิธีของหมอลำนะครับหมอลำก็ยืนบนเวทีแต่สามทุ่มชนสว่างรับบทบาทคำว่านางเอกคือหมอลำนะครับมันก็ทำงานวิธีการทำงานวิธีของหมอลำใช้ชีวิตหมอลำก็ประมาณจากนี้จัดการให้เราพักผ่อนอันนี้ผมเรียนกระดังนะครับบอกว่าผมไม่อยากให้ลูกผมไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกคนขับรถเองเพราะว่าเห็นว่าคนที่แบบเสียชีวิตไปแบบนี้เห็นแล้วเป็นแล้วจะมาเกิดมาเป็นคนเราก็ถือว่ามีมาตรการรับมือไม่จะเป็นที่เราไม่ต้องไปของที่เราปีนี้เรามีรถบัสแอร์อย่างนี้สิครับแต่ว่าด้วยความเป็นซิกเป็นบางคนเขาอยากมีชื่อที่เป็นส่วนตัวหรือกลางวันเขาอาจจะมีภาระอยู่ที่บ้านเขาต้องไปต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้ไปกับวงคือไปรถส่วนตัวแล้วก็ไปบ้านผมตระหนักครับและไม่อยากให้กำชับนะครับแต่ว่าอยากไม่อยากให้คิดว่าที่แล้วก็เป็นน้องยูบุกดาวที่เป็นซีไพร์ดีนะครับก็มี 3-4 คนนะที่ทำดีแต่ผมก็บอกเน้นแต่เขาก็บอกว่าไหวนะครับถ้าเองขับไม่ได้ก็ต้องจ้างคนขับเข้ามายังมีเงินก็เหมือนมีงานเยอะเราต้องอะไรน้องยังไงบ้างนี่ไปรถตู้กับพ่อกับแม่ครับพ่อเป็นคนขับสาวนอนอยู่ข้างหลังพ่อมาขับให้ทุกวันทุกวันเออเลยถามเลยว่าไหวต้องไหวนะคะเนี่ยค่ะบอกตลอดเนี่ยค่ะว่าบอกไว้กันนอนแต่ว่าแกก็มาเรื่อยๆแกว่าไงบ้างพ่อว่าจะได้ไหมดิก็บอกว่าไหวอะค่ะแล้วมันก็ไหวอีกมันจะไปจอดนอนขับหลับอ๋อตอนนั้นการนอนเลยหลังจากลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วหรือว่าไปพวกไงนี่แหละก็คือขอเต้นนวดได้ทำไปคอนเสิร์ตไม่มีเลยลาเลยนะเดี๋ยวเต้นงานเต้นยาวเดี๋ยวลากันไปนวดหลังเลยจักจักจะม่วงแน่นอนนะเด็กน้อยขึ้นรถนอนกินนมนอนเครื่องนอนพร้อมเมื่อนึงจักจะม่วงกันมือหนึ่งเนี่ยนอนจากกระโมงมือหนึ่งมาจ้าคันตั้มกับประมาณ3-4 หาสิบโอ้ยน้อยนิดนี่น้อยปะรู้สึกว่าน้อยปะผมบอกให้ลูกก็คือทำหน้าที่แค่ช่วงคอนเสิร์ตอ๋อท่านเหนื่อยก็นอนคอนเสิร์ตแต่ว่าทำไมจะขึ้นช่วงลำแล้วติดตัวลูกเองแต่ว่าเขาขาดไม่ได้ว่าปีนี้เขาตัดชุดเพชรตัดชุดลำมา10 ชุดเลยโอ้หมดเวทีแต่ว่าวันไหนมีงานรับเชิญวันก็ร้องเฉพาะคอนเสิร์ตแล้วพักผ่อนหรือวันไหนไม่สะดวกขึ้นวันไหนรู้สึกว่าไม่สบายหรือวันไหนลิ้นใกล้แล้วแต่ที่สะดวกพอต้องเซฟร่างกายก็ศูนย์หน้าต้องเซฟตัวเองเยอะๆจะได้แบบทำงานยาวๆครับโอเคไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมาก